นิวส์รูมสมมติเป็นวิชานิเทศศาสตร์หรือถ้าเป็นวิชาบริหารวิชาสาธารณสุขศาสตร์ก็คือเป็นคลินิกหรือว่าเป็นออฟฟิศกับโลกในความเป็นจริงคลาสรูมกับนิวส์รูมสลับกันครับอยู่ติดกันครับอยู่ติดกันนี้ไม่จำเป็นต้องโดยกายภาพต้องอยู่ติดกันจริงๆนะครับเพราะโลกทุกวันนี้มันมีสกายป์มันมี Google Plus มันมีสามารถมือถือนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ฉะนั้นสภาพความเป็นจริงก็คือว่าโอกาสแห่งการสอนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญความฉลาดเฉลียวมโหฬารมากกว่าประวัติศาสตร์ทั้งใดๆในโลกฉะนั้นเราจะมีนักเรียน